โอ้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนวิเคราะห์ต่อไปคือพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นพรรคของชนชั้นกลางนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะพื้นที่ที่ชนะเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นแบบมีเด็กเยอะแบบมีนัยสำคัญเนาะผมมองเทียบดูพื้นที่ที่มีเด็กกับคนแก่เยอะอย่างเช่นสิงห์บุรีอะไรแบบนี้เนาะพรรคก้าวไกลไม่ได้ชนะนะพรรคก้าวไกลคือพรรคของผู้ใช้แรงงานใช้คำนี้ดีกว่าเป็นพรรคของชนชั้นแรงงานไม่ว่าตัวพรรคจะตั้งใจหรือไม่เนาะนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้ว่าก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่านับจากนี้ไปคำว่ารัฐสวัสดิการคือ new normal ของสังคมไทยแล้วแทบจะทุกนโยบาย7ด้านที่เราได้ทำการประเมินนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าไปวัดประเมินมาซึ่งผมลองเทียบดูนะครับก็คือว่าพื้นที่ที่พรรคก้าวไกลเนี่ยได้ครับส.ส.เขตเนี่ยคือถ้าเอามาดูวิเคราะห์คือมันก็มีความ significant นะครับเราดูเนี่ยตัวสีส้มที่คุณบัตรแชร์มาให้ดูเนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวเลขเดียวกับสัดส่วนของผู้ประกันตนมาตรา339หรือว่าถ้าเราให้เราเทียบก็คือพื้นที่ไหนที่มีผู้ใช้แรงงานเยอะก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นพื้นที่ที่พรรคส้มชนะผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นสัดส่วนที่แบบน่าจะซ้อนทับกันเลยว่าพื้นที่ไหนที่มีสถานประกอบการแล้วก็ผู้ประกันตนเยอะหรือว่าจะเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีระดับความเป็นอุตสาหกรรมหรือว่ามีระดับความเป็นทุนนิยมสูงคือผู้คนอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมมีความยากแค้นมีความโกรธแค้นไม่พอใจภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เด่นชัดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของพรรคก้าวไกลนะครับพูดตามภาษาแบบมาร์กซิสต์มันก็เป็นทั้ง class in itself แล้วก็ for themselves นะครับก็คือเป็นชนชั้นที่แบบเกิดจากความคับแค้นโดยสถานะของตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับไอ้ความรู้สึกทางชนชั้นที่มันถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากการทำแคมเปญการหาเสียงที่มันเกี่ยวข้องกับนโยบายเพราะฉะนั้นโอ้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนวิเคราะห์ต่อไปคือพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นพรรคของชนชั้นกลางนะครับเพราะเรามองถึงพรรคเนี้ยไม่ได้เป็นพรรคของชนชั้นกลางหรือว่าไม่ได้เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะพื้นที่ที่ชนะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีเด็กเยอะแบบมีนัยสำคัญเนาะผมมองเทียบดูพื้นที่ที่มีเด็กกับคนแก่เยอะอย่างเช่นสิงห์บุรีอะไรแบบนี้เนาะที่แบบพ่อแม่ส่งเด็กกลับไปอยู่บ้านก็อยู่กับคนแก่พรรคก้าวไกลไม่ได้ชนะนะแต่ว่าพรรคก้าวไกลคือพรรคของผู้ใช้แรงงานผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นพรรคของชนชั้นแรงงานไม่ว่าตัวพรรคจะตั้งใจหรือไม่เนาะแต่ว่าภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้และก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่านับจากนี้ไปคำว่ารัฐสวัสดิการคือ new normal ของสังคมไทยแล้วคือไม่ได้เป็นเรื่องจินตนาการเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องของ idealistไม่ใช่เรื่องของนักอุดมคติด้วยซ้ำมันจะเป็นคำที่เป็นคำพ้องเหมือนกับคำว่าประชาธิปไตยคำพ้องกับคำว่าคนเท่ากันคำพ้องกับคำว่าสิทธิมนุษยชนนี่คือจุดเปลี่ยนไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบรัฐสวัสดิการนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบพรรคก้าวไกลไม่ว่าเราจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นคือรัฐสวัสดิการจะกลายเป็นความปกติใหม่จะสำเร็จหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่จะเป็นความปกติใหม่ของสังคมแน่นอน